ลับเข้าสู่ช่วงเวลาดีเวลา DMC Guide ในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของศีล8หรืออุโบสถศีลการรักษาศีลคือการงดเว้นจากความไม่ดีทุกประการทั้งทางกายวาจาและทางใจดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศีลคือบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีผู้ที่รักษาศีลย่อมเป็นที่รักและน่าเคารพนับถือแก่ชนทั้งหลายดังนั้นในช่วงนี้เราไปทำความเข้าใจกับเรื่องอุโบสถศีลพร้อมๆกันเลยค่ะอุโบสถศีลชาวโลกทั้งหลายมักให้การยกย่องเพชรนินจินดาและอาภรณ์อันมีค่าว่าเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศเลอค่าอย่างยิ่งแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ใช่เครื่องประดับอันประเสริฐเพราะไม่อาจทำกายวาจาและใจของผู้ประดับให้งดงามได้ส่วนบุคคลใดที่มีศีลเป็นอาภรณ์ประดับกายวาจาและใจย่อมงดงามควรค่าแก่การเคารพนับถือยกย่องทุกเมื่อศีลจึงเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานของธรรมทั้งปวงดังนั้นบุคคลพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์การรักษาศีลคือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่วความทุจริตและสิ่งที่ไม่ดีทุกประการโดยเริ่มต้นจากทางกายวาจาและใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนการรักษาศีลจึงเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10ประการเพราะทุกครั้งที่เราตั้งใจรักษาศีลย่อมเกิดกระแสบุญอันเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์การรักษาศีลจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้บริสุทธิ์ดีงามยิ่งขึ้นไปในวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของอุโบสถศีลอุโบสถศีลแปลว่าการเข้าอยู่จำโดยถือศีล8ข้อวันอุโบสถหรือวันพระไม่ได้หมายถึงว่าเป็นวันของพระอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วคือวันที่เราจะต้องอยู่เยี่ยงพระเยี่ยงผู้ประเสริฐศีล8ที่รักษากันในวันธรรมดาเรียกว่าศีล8แต่ถ้ารักษาในวันพระจะเรียกว่าอุโบสถศีลซึ่งทั้งสองอย่างมี8ข้อเหมือนกันแม่ชีหรืออุบาสกอุบาสิกาจะถือศีล8เป็นประจำส่วนผู้ครองเรือนทั่วไปไม่สะดวกถือเป็นประจำก็จะหาโอกาสมาถือศีลกันเฉพาะวันพระเช่นนี้จึงเรียกว่าอุโบสถศีลส่วนระยะเวลาของการถืออุโบสถศีลมี3อย่างสามารถเลือกรักษาได้ตามความพร้อมของแต่ละบุคคลคือ 1. ปกติอุโบสถคืออุโบสถที่รักษากันเฉพาะวันที่กำหนดไว้ในปัจจุบันนี้กำหนดเอาวันพระคือวัน8ค่ำและ15ค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรม 2. ปฏิชาคระอุโบสถคืออุโบสถที่รักษากันครั้งละ3วันโดยการถือเพิ่มการรักษาก่อนกำหนด1วันเรียกว่าวันรับและหลังวันกำหนดอีก1วันเรียกว่าวันส่งจึงรวมเป็นรักษาคราวละ3วันคือวันรับวันรักษาและวันส่งรวม3วัน3คืน 3. ปาฏิหาริยปักขะอุโบสถคืออุโบสถ
ที่รักษาครั้งละหลายๆวันเช่นตลอดพรรษา3เดือนตลอด1เดือนหรือครึ่งเดือนจำนวน15วันศีลอุโบสถนั้นมีองค์ประกอบ8ข้อถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่เรียกว่าศีลอุโบสถตามพุทธบัญญัติเพราะฉะนั้นการล่วงศีลอุโบสถเพียงข้อใดข้อเดียวก็ถือว่าขาดศีลอุโบสถพูดง่ายๆว่าขาดศีลข้อเดียวขาดหมดทั้ง8ข้อผู้ที่รักษาอุโบสถศีลจึงต้องสำรวมระวังกายวาจาเป็นพิเศษอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8มีดังนี้คือ 1. ปานาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 2. อทินาทานาเวรมณีงดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. อพรหมจริยาเวรมณีงดเว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกต่อการประพฤติผิดพรหมจรรย์ 4. มุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการกล่าวเท็จรวมถึงวจีกรรมในรูปแบบต่างๆ 5. สุราเมรยะมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 6. วิกาลโภชนาเวรมณีงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 7. นัจจคีตวาทิตะวิสูกทัสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีงดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลรูปทาทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันจัดว่าเป็นการแต่งตัว 8. อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีงดเว้นจากการนั่งและการนอนบนที่นอนสูงใหญ่หมายถึงที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นและสำลีอุโบสถศีลทั้ง8ข้อนี้ในข้อที่1